เหมือนจะโดนหรือเปล่าคันนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยโดน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 อุ้ยดูดูดูคันจมเลยเนี่ยดูก่อนนะชะโดหรือเปล่าครับอุ้ยดู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 อุ้ยชะโดชะโดโอ้ยยยยยระหว่างทอดปลาส้มมาดูแกงเห็ดของยายนะนี่โอ้เหมือนจะโดนหรือเปล่าคันนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยโดน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 อุ้ยโดนครับโดนก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนานา FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างณเดชนะวันนี้ช่างณเดชพามากู้เบ็ดชะโดแล้วนะครับดูคันนี้ปลาอะไรครับดูดูดูคันจมเลยนี่ดูก่อนนะโดหรือเปล่าครับอุ้ยดู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 อุ้ยชะโดชะโดชะโดครับผมนี่แหมโดนละหนึ่งแม็กจับโอ้ยดู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 โอ้นี่ทุกคนมามามาเช้าเช้ามากู้เบ็ดชะโดครับฝนตกแล้วเกินนะแม็กนะอ้าวหลุดเลยเหรออ่ะดู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 นี่ชะโดตัวนี้น่าจะไซส์โลโลกว่าครับผมตัวไม่ใหญ่อ่ะแต่ว่ายังไงก็บวกหนึ่งกันแล้วครับทุกคนอุ้ยโอเคเดี๋ยวไปดูคันอื่นกันต่อครับตอนที่เรามาปักเมื่อวันเย็นครับน้ำมันยังสูงอยู่เลยแต่ตอนนี้เขาเปิดฝายด้านล่างทำให้น้ำมันลดเหยื่อแฝนเลยครับนี่พอเขาเปิดฝายแล้วเราต้องเก็บเบ็ดแล้วครับเพราะว่าน้ำมันขึ้นลงมันเอาแน่เอานอนไม่ได้
คันนู้นเหมือนจะโดนครับไม่ติดปากด้วยนะคุบแล้วติดพุงครับเนี่ยนี่แต่ว่าตายแล้วล่ะโอ้ไซส์พอกันเลยครับติดดึงเข้าไปติดปากติดพุงเขาฮุบเบ็ดครับแต่ว่าไม่ติดปากนี่เบ็ดเข้ามาติดพุงแทนแล้วก็ลากเข้าไปพันป่าอยู่นู่นตายนี่ยังใช้ได้นะตัวยังแข็งเป๊ะเลยครับนี่โอ้ยเหงือกยังมีแดงเลื่อยๆนี่เดี๋ยวไปทำปลาเกลือปลาเค็มได้ครับก็คลิปนี้ได้2ตัวครับทุกคนไซส์เท่ากันเลยแม่พอได้กับข้าวนี่นี่ตัวนี้เป็นหน่อยครับชาโดว์แบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นชาโดว์ไซส์เด็กๆนะครับวิถีคนหาปลาก็ไม่ได้สุขสบายเสมอไปใช่ไหมแม็ก หลังจากเราตัดคลิปแล้วเกิดอะไรขึ้นฝนถล่มเนาะ เก็บเบ็ดกันทั้งฝนตกครับนี่เราปักเบ็ดกันทั้งหมด10คันนะคลิปนี้เราเข้าฝั่งกันแล้วครับแล้วเราก็เก็บเบ็ดกลับมาแล้วนี่ก็เหยื่อที่เราใช้วันนี้เนี่ยยังไม่ได้บอกนะครับเราใช้ลูกพวกลูกปลาซ่าปลาขาวในการมาปักเบ็ดนะครับอ่ะก็ถ่ายให้ดูอีกสักช็อตนึงครับฝนตกซ่าๆลงมาเลยตอนนี้เบาแล้วนี่โอเคครับเดี๋ยวกลับไปบ้านกันมาดูกันชัดๆอีกทีนะครับเราปักเบ็ด10คันได้ปลา2ตัวหนักรวม3กิโลครับผมปลาชะโดคลองน้ำก่อยนะคลองนี้เขาเรียกคลองน้ำก่อยครับคลองธรรมชาติครับผมอ่ะก็เดี๋ยวผมจะแบ่งปลาชุดนี้เอาไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมเข้าครัวกับคุณยายเฉยแล้วนะยายทำอะไรนี่ทำปลาส้มจ้ะปลาชะโดส้มเหรอจ้ะก็เราเริ่มด้วยการเอาสารส้มมาแฝงกับน้ำใช่ไหมจ้ะเราจะหั่นปลาเนี่ยแล้วก็ล้างกับน้ำสารส้มก่อนนะยายจ้ะอ่ะนี่สารส้มเป็นก้อนเลยครับเราทำชิ้นไม่ต้องใหญ่มากนะยายดูทุกคนเนื้อทั้งนั้นนะยายหลังจากที่เราล้างน้ำสารส้มแล้วเนี่ยยายเอามาข้าวเกลือหมักเหรอหมักจ้ะหมักข้ามคืนจ้ะเราจะหมักทิ้งข้ามคืนหนึ่งคืนเนาะแบบนี้ได้ใช่ไหมยายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเริ่มกันต่อเนาะหลังจากผ่านไป1คืนแล้วครับชะโดที่เราหมักเกลือไว้เนี่ยเราเอามาล้างน้ํานะแล้วก็พักไว้แบบนี้ครับผมจากนั้นเราใช้หัวกระเทียมเยอะหน่อยนะยายเอาหัวกระเทียมตําให้พอแตกๆแหลกๆหน่อยๆเนาะจากนั้นทําไงครับใส่ข้าวจ้ะใส่ข้าวข้าวตัวนี้คือข้าวสุกจ้ะข้าวสุกหรือข้าวสวยเนาะเอาข้าวสุกข้าวสวยไปตำปนกับกระเทียมใช่ไหมยายแบบนี้ได้แล้วนะยายจากนั้นก็เอามาคลุกกับตัวเนื้อปลาเนาะจากนั้นก็เอาบรรจุถุงนะยาย
ก็กะให้ชิ้นเนื้อปลามันพอดีกับถุงนะยายแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยรัดยางใช่ไหมก็มันเป็นการถนอมอาหารเอาไว้กินนะยายเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านพื้นถิ่นเนาะรัดยางให้เสร็จเรียบร้อยครับได้แบบนี้แล้วก็จะตั้งทิ้งไว้ในที่ร่มครับให้เขาหมักตัว 5-7 วันก็เป็นอันใช้ได้ครับเดี๋ยวไปถึงวันนั้นแล้วเดี๋ยวเราเอามาทอดชิมกันนะครับเดี๋ยวขอหมักไว้ซะก่อน7วันผ่านไปครับมาดูปลาส้มของเรานี่เก็บไว้ในกล่องนะไว้ในกระอับครับแบบนี้บ้านช่างเด็ดเรียกว่าอะไรกระอับนะ นี่ดูโอ้ยายบอกว่าน่าจะทอดกินได้แล้วครับแกะออกมาให้พร้อมทอดมาเช็คก่อนนะยายยายบอกว่าถ้ามันใช้ได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับแข็งจังตัวเนื้อปลามันจะแข็งๆเนาะจ้ะดูสวยด้วยน้ำเป็นชิ้นๆเลยนี่มาทุกคนมาทอดปลาส้มด้วยกันครับก่อเตาตั้งกระทะตั้งน้ำมันให้ร้อนใช่ไหมยายจากนั้นเอาปลาส้มไปชุบไข่เนาะเราชุบไข่เพราะว่าไงยายมันจะได้ไม่แตกอย่างนี้เหรออ่ะแล้วก็เอาลงทอดวันนี้กับข้าวเรามีปลาส้มชะโดทอดใช่ไหมยายแล้วก็ข้างๆกันนั่นอะไรอ่ะแกงเป๊ะแกงเห็ดเนาะแกงเห็ดขมแกงน้ำยะนางอ่ะครับระหว่างทอดปลาส้มมาดูแกงเห็ดของยายนะนี่โอ้เห็ดขมครับแกงน้ำเปอะๆนัวๆแบบนี้นี่แม่หอมปลาร้าหอมผักอะไรเนี่ยเรียกยายชะอมเนาะกับใบแมงลักกันนะแม่น่ากินครับน่ากินนี่ดูทอดไม่ต้องนานก็สุกแล้วนะยายนี่แม่เป็นชิ้นสวยดีเหลือเกินครับอ่ะเดี๋ยวเราทอดกันให้หมดก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาชิมกันครับผมลองแล้วนะคุณยายนี่ปลาส้มชะโดหอมๆของเรานี่ครับแม่เนื้อล้วนๆนะยายเนาะอ่ะมีโชคอยู่เป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะ เอาอร่อยเนาะก็เดี๋ยวกินข้าวกันปลาส้มกับแกงเห็ดนะยายก็เมนูนี้ก็เป็นเมนูชะโดอีกหนึ่งเมนูที่ทำออกมาแล้วก็อร่อยนะยายเนาะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีครับบ๊ายบาย